สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำการจัดสเปกกันอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยที่เราจะไปจัดสเปกกันอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้เราจะมาจัดงบที่ 40,000 กันแล้วนะครับผมก็มันจะไปสุดที่ 45,000 นะผมเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าใครที่จัดสเปกไปในราคาที่สูงกว่า 45,000 เนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีความรู้ที่มากกว่าผมหรือมากๆประมาณผมหรือว่าน้องกับผมนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็จัดกันได้แล้วผมในงบ45,000แบบมีชุดน้ำจัดเต็มเคส RGB อะไรแบบนี้ก็อันนั้นเราก็จะไม่จัดไปถึงตรงนู้นนะครับผมก็เราจะมาจัดกันที่งบ40,000บาทนะครับผมสำหรับงบ40,000บาทเนี่ยเราก็จะใช้เอาว่าซีรีส์การจัดสเปคในครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้เป็น Intel ทั้งหมดละกันเนาะตั้งแต่12,000จนถึง35,000ตอนนี้ก็40,000เนี่ยเราจะใช้เป็น Intel ทั้งหมดนะครับผมก็สำหรับCPU เนี่ยเราจะเลือกใช้เป็นตัว Intel 6700นะครับผมตัวนี้ผมมีขอ i9 นะฮะเดี๋ยวนี้นะฮะก็ใครอยากเล่นก็ขึ้นไปเล่นกันได้นะบอร์ดก็แพงกันอยู่เช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นตัว i7 นะครับผม6700นั่นเองนะครับเป็นตัวนี้เลยเนาะก็จะได้สเปคกันที่4คอร์8เทรดนะผมวิ่งที่ 3.4 เทอร์โบอยู่ที่4นะครับผมก็แรงๆกันไปนะครับผมส่วนเมนบอร์ดเรามากันที่เมนบอร์ดเราจะใช้ตระกูลของ H170 นะผมเป็นตระกูลที่คนไม่โอเวอร์ฮ็อกแต่ว่าอยากได้สเปคดีๆเขาเล่นกันนะผมก็เราจะใช้เป็นแบรนด์ของกิกะไบต์นะผมกิกะไบต์นั่นเองจะใช้เป็นตัวนี่เลย GA H170 Gaming 3นะผมก็เรียกว่าเป็นเมนบอร์ดที่ครบคันนะผมก็ถามว่าถ้าเล่นตัวอื่นได้ไหมได้ครับผมยี่ห้ออะไรก็เล่นได้หมดเนาะแล้วแต่ว่าเราอยากเล่นของค่ายไหนอะไรยังไงแต่ตัวผมเนี่ยผมเห็นว่าตัวกิกะไบต์เนี่ยตัวเนี้ยมันได้ฟีเจอร์อะไรต่างๆที่แบบว่าเขาเรียกว่าครบครันน่าใช้นะผมเนี่ยในเรื่องของพอร์ต USB อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะก็เลยไม่ได้ขยับขึ้นไปในส่วนของที่เป็นตระกูล270อะไรแบบนี้เนาะถามว่าขึ้นไปเล่น270ได้ไหมก็ได้นะผมมันแล้วแต่ว่าจะเล่นตัวไหนเลยอย่างเช่น270ผมอยากเอางบแบบถ้าจะมันเป็น 40,000 มันจะยากเนาะเพราะว่ามันก็ต้องเล่นแบบแบรนด์อื่นๆเช่น Adlock อะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครชอบในคูณสูงๆขึ้นมาหน่อยก็เล่นตัว H270 ได้นะครับผมต่อมาเลยนั่นก็คือเรื่องของกาจอนะผมหรือว่า GPU ของเราเองเราจะใช้เป็นจากค่าย Nvidia อีกเช่นเคยนะผมกาจอเนี่ยเราจะใช้เป็น1070นะผมในซีรีส์พันของทาง Gigabyte นั่นเองก็จะเป็นตัวตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้นะครับผม WildForce OC เนาะเป็น1070 WiFi OC นะผมก็จะได้เรื่องของ CUDA Core นะผมพัดลม2นะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของรองรับ VR เล่น 4K อะไรอย่างเงี้ยก็ตัว1070พร้อมอยู่แล้วนะผมแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยการ์ดจอมันอาจจะหายากนิดนึงเพราะว่าในตลาดเนี่ยมันมีการแบบซื้อไปขุด Bitcoin นะผม Bitcoin ก็คืออธิบายง่ายๆมันเป็นค่าเงินใหม่ที่เกิดขึ้นมาบนโลกเนาะก็ใช้ซื้อขายซื้อจองโรงแรมหรือว่าจะเป็นแบบทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆเนี่ยก็ใช้ Bitcoin กันได้นะครับผมในยุคนี้ก็เรียกว่าคนซื้อการ์ดจอไปขุดบิตคอยน์เพื่อเอามาแลกเป็นเงินกันมากมายนะผมก็ทำให้การ์ดจอในบ้านเราตอนนี้เนี่ยมันขาดตลาดมากๆแต่ก็ถ้าใครหาได้ก็จัดตามนี้ได้นะครับผมต่อมาเลยนั่นก็คือเรื่องของแรมนะผมแรมเราใช้เป็น DDR4 เนาะจากทาง Corsair นั่นเองนะผมในรุ่น 16GB นะครับผมเป็น2แผ่นนั่นเองจะใช้บัตรอยู่ที่2133นะผมจากทาง Corsair นั่นเองนะครับตัวนี้เลยนะก็คือเป็น Venges LPX DDR4 นะครับผม 16GB นะครับต่อมาฮาร์ดดิสก์เราก็จะใช้กันอีกเช่นเคยจากคลิปที่ผ่านๆมานั่นก็คือ WD นะครับผม Western Digital Blue 1TB นั่นเองนะครับก็เป็นฮาร์ดดิสก์ที่ในตลาดเขาใช้กันนะเนาะใครจัดสเปคเริ่มต้นเนี่ยก็ใช้ตัวนี้กันเนาะเพราะว่ามันก็คุ้มกับราคาในความจุ 1TB ก็ตัวนี้ก็อะไรที่มันเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดแล้วเนาะในงบประมาณที่เราต้องใช้นะครับผมต่อมาเลยนะครับผมก็จะมากันถึงเรื่องของ SSD เนาะจาก 35,000 เนี่ยเราไม่มี SSD เนาะเพราะว่าด้วยงบประมาณที่จำกัดแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เราอาจจะต้องตัดตรง SSD ออกไปถามว่า SSD เอาไว้ทำไรนั่นคือเอาไว้ Boot Windows นะผมจากปกติเราใช้ Hard Disk WD เนี่ย1ตัวเนี่ยแล้วเราลง Windows ด้วยเราลงโปรแกรมอื่นๆด้วยเนี่ยมันอาจจะทำให้บูตเครื่อง Windows ขึ้นมาช้านะผมอาจจะใช้เวลาแบบ10กว่าวิ18 20วิอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าใช้ SSD เนี่ยก็จะประมาณ12 13 14วิอะไรอย่างงี้ก็ติดแล้วนะครับผมก็สำหรับ SSD เนี่ยเราจะใช้เป็น SanDisk SSD Plus 200 120GB นะครับผมก็ถือว่าเป็น SSD พื้นฐานที่ความเร็วอะไรอย่างงี้ก็ใช้งานได้
เร็วกว่าฮาร์ดดิสก์แน่นอนแหละเนาะแล้วก็เรื่องของประกันเรื่องของอะไรต่างๆก็ซัพพอร์ตอย่างดีนะผมก็เป็น SSD ที่หาซื้อได้ง่ายด้วยนะผมก็เลยแนะนำมันเป็นตัวนี้นะผมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะมี Samsung ตัวนี้เลยแต่ว่าในตลาดเนี่ยจากที่ผมลองค้นหาดูแล้วมันก็เหมือนกับแบบของมันจะขาดตลาดไปแล้วเนาะก็เลยแนะนำเป็น SanDisk กันดีกว่านะผมแต่ว่าถ้าใครเจอเป็น Samsung หรือว่าตัวอื่นก็ไปเลือกซื้อกันได้นะผมปรับเปลี่ยนกันได้เนาะเราไม่ได้บังคับแบรนด์ไม่ได้อะไรกันทั้งสิ้นนะครับผมต่อมานั่นก็คือเรื่องของ Power Supply นะผม Power Supply เราจะใช้เป็นของ Thermaltake นะครับผมแต่ว่าเราจะใช้กันที่650วัตต์นั่นเองนะครับนะตัวนี้เป็นของ Thermaltake เนาะแต่ว่าใครอยากใช้ตัวอื่นก็ได้แต่ว่าอย่างเช่น Super Power Silverstone นะครับผมหรือว่า Corsair อะไรแบบนี้เนาะคูลเลอร์มาสเตอร์ใช้ได้หมดนะผมก็อยู่ที่งบประมาณมากน้อยปรับปรุงกันได้นะผมสำหรับสปีกเราไม่ได้ตายตัวนะผมแล้วก็แบรนด์เนี่ยเราก็ไม่ได้ตายตัวเช่นกันนะผมสำหรับใครที่ชอบค่ายไหนติ่งค่ายไหนหรือว่าอยากใช้ของอะไรก็เลือกสรรกันได้นะผมแต่ว่าสำหรับสปีกนี้เนี่ยงบประมาณ 40,000 อย่างจำกัดเนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้ตัวนี้ไปนะผมเป็น Thermaltake TR2S 650 วัตต์นะครับผมก็เรียกว่าใช้งานกันพอดีนะผมก็มีไฟเหลือๆนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคเนาะต่อมานั่นคือเรื่องสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปนั่นก็คือเรื่องของเคสครับผมเคสรอบนี้จากที่รอบผ่านๆมาเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวของนี่เลยเราจะใช้เป็นของคิวบิกนะผมเราคิวบิกหรือคูบิกนี่แหละเนาะก็เราใช้เป็นตัวนี้เนาะ790ถามว่าใช้ตัวนี้ต่อได้ไหมได้ครับผมแต่ว่าเราอยากจะปรับปรุงให้เคสมันสวยงามยิ่งขึ้นเนาะก็หลายๆคนอาจจะเบื่อเคสตัวนั้นแล้วเราก็จะมาใช้เคสของทางเซลแมนนะผมเนี่ยเซลแมน R1 นะผมตัวนี้นั่นเองเนาะก็เป็นเคสที่มีกระจกข้างๆใครอยากได้แบบกระจกดูข้างในอะไรเงี้ยเนาะก็มีการออกแบบดีไซน์ที่ดูเรียบหรูดีนะผมก็ใครที่ชอบเคสอะไรประมาณนี้นี่มีที่ใส่ฮาร์ดดิสก์มีอะไรพร้อมแล้วผมก็เรียกว่าครบครันนะตัวนี้เคสตัวนี้ก็มีความสวยงามมากกว่าตัวที่แล้วเนาะแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มงบจาก700 กว่าบาทมาเป็น 1,600 อะไรอย่างงี้ก็เราอาจจะใช้ตัวเดิมที่เป็น Aero Cool ตัวนี้ก็ได้นะผมหรือว่าอยากได้ความสวยงามผมก็แนะนำเป็น Salman R1 นะผมก็ในงบประมาณที่จำกัดแต่อยากได้ความสวยงามก็ตัวนี้ไปเลยนะผมก็มาประมาณ 41,200 ก็เรียกว่าสวยงามเนาะได้เพิ่มความสวยงามขึ้นมาหน่อยนึงได้ SSD เนาะครับแล้วก็เนาะครับแล้วก็ได้เรื่องของ CPU ที่อัพขึ้นมาเนาะแล้วก็สเปคที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรครบองค์ประกอบเนาะเล่นเกมลื่นๆอยู่ยาวๆ 3-4 ปี 5 ปีอะไรเงี้ยอยู่กันสบายๆนะผมก็สำหรับสเปคนี้ก็ประมาณนี้นะผมในงบ 40,000 บาทก็ลิงก์ของสเปคเนี่ยอยู่ที่ใต้คลิปเลยนะผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆที่กดเข้ามารับชมนะผมก็อย่าลืมว่าถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะผมแล้วก็หวังว่าจะเจอทุกๆคนกันในคลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ